สวัสดีครับครับผมก็งานวันนี้นะครับผมเป็นงาน Neck Page นะครับผมของ Studio Bisabi นะครับผมก็เป็นงานไลน์อัพสำหรับเรื่องที่จะออนแอร์ในปีหน้านั่นเองใช่ครับพี่มิวขาครับไลน์อัพของปีหน้าเป็นยังไงคะอันนี้คือจะออนหลังงานถูกไหมไม่จริงไม่จริง เดี๋ยวเธอก็ลงรูปกันปีหน้าของเราเนี่ยจะมีที่เปิดแบลวันนี้ทั้งหมด6โปรเจกต์ครับซึ่งจริงๆจะมีโปรเจกต์มากกว่านี้อีกแต่ว่ายังอุบเป็นความลับอยู่แต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ใช้คำว่าร่วมงานกับบ้านใกล้เรือนเคียงเยอะมากขึ้นครับมีการทำงานกับพาร์ทเนอร์ต่างๆก็จะเป็นค่ายต่างๆนะค่ายต่างๆประมาณก็จะเป็นบีบีวายก็มานะครับดูบันดีก็มีนะครับฝั่งอินไซต์ก็มีนะครับรวมถึงขาบ้านพี่เขตฐานทัพด้วยนะครับก็เนี่ยแล้วก็มีน้องๆที่มาจอยกันนะทั้งเด็กเก่าแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงอยากให้เห็นตอนมาทั้งหมดฮะล้นเวทีใช่เก็บให้หมดนะฮะครับผมถ้าโปรเจกต์ที่จะเปิดใหม่ที่คือไลน์อัพก็เหมือนจะได้ดูกันภายในปีหน้าเลยอาจจะมีแฉลบไป2025บ้างนิดหน่อยครับแต่ก็จะพยายามรับอัพให้จบทันภายใน2024ทั้งหมดครับทำไมเปิดตัวยิ่งใหญ่ขนาดนี้สำหรับความเพราะว่าปีก่อนนู้นเนาะ2ปีที่แล้วเราทำ grow up ใช่ไหมครับแล้วก็กว่า grow up มันจะเสร็จอ่ะมันก็ล่วงเลยมาเนี่ยจนถึงตอนนี้แล้วปีที่แล้วเราก็ไม่มีแล้ว up ก็รู้สึกว่างั้นถ้าเราจะทำไลน์ up อีกทีอ่ะเราต้องทำให้มันใหญ่ไปเลยครับความพิเศษของแต่ละโปรเจกต์ความพิเศษของแต่ละโปรเจกต์หรอมันก็มีโปรเจกต์ที่ใช้คำว่าเรียนรู้จาก grow up มากขึ้นเนาะว่าคนดูต้องการอะไรหรืออยากดูแนวไหนมากขึ้นรวมถึงพี่บุญเองก็ชอบบ่นตลอดว่าเลิกทำดราม่าได้แล้วอะไรเงี้ยให้ทำใสๆบ้างปีนี้ก็เลยทุกวันนี้คนเครียดพอแล้วไงก็เลยทำใสๆขึ้นเยอะขึ้นแต่ก็จะมีเรื่องที่คนนี้เขาภูมิสองคนนี้เขาภูมิใจนำเสนอเขาอยากทำอ๋อใช่ครับผมก็เป็นโปรเจกต์แวมไพร์นั่นเองคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ส่วนตัวบุญเป็นคนชอบแวมไพร์แล้วเนาะก็เลยแบบอยากทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคืออีกหนึ่งคืออยากให้แบบน้องๆในค่ายมาร่วมเล่นด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เป็นอีกโปรเจกต์นึงที่เราวางแผนที่จะทำมานานมากน่าเป็นปีเลยมั้งครับตอนนี้ก็ยังวางแผนอยู่เพื่อแบบอยากให้มันออกมาดีที่สุดไม่อยากเร่งใช่ครับผมตอนนี้ก็มีนัดวันเข้ามาคุยเรื่องบทกันด้วยใช่ครับอยากให้เป็นที่ทางไหนก็ถามทั้งตัวบุญทั้งเปมเองว่าอยากให้เรื่องเนี้ยที่เป็นเรื่องของสองคนเนี้ยเดิมดำเนินเรื่องไปทิศทางไหนใช่ครับผมแต่วันนี้ก็ทุกคนจะได้ดูไพลอตพร้อมกันนั่นเองครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวไพลอตนะครับผมมันยังไม่ใช่ตัวที่สิ้นสุดนั่นเองมันอาจจะแค่ออกมานิดหน่อยเพราะให้เห็นแบบมูดแอนด์โทนภาพใช่แต่จริงจะมีกลิ่นนิดนึงแต่พอออนเต็มเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านี้ครับผมมาน้องๆรีบ้างอย่างบ้านเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแรกที่จะมาเปิดตัวในค่ายครับฟังเนื้อฝากตัวนะครับเป็นน้องใหม่ครับผมครับมาเรื่องอะไรเรื่องอะไรForever Youครับผมสร้างความสดใสให้กับวาบิซาบินะครับผมเห็นบอกดราม่ามาเยอะนะฮะเรื่องนี้เป็นยังไงครับบ้านสดใสเลยครับเหมือนที่ทุกคนอยากจะเห็นมันนะครับแล้วผมก็กลับมาเล่นซีรีส์วายอีกครั้งนึงด้วยครับปกติเราจะเห็นบัสความสดใสอยู่ในแนวเด็กมัธยมนั่นโน่นนี่พอเรื่องนี้มันจะโตขึ้นมาหน่อยไหมฮะโตขึ้นมาแบบนิดนึงเท่านั้นแหละแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากที่จะเห็นมันอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวแม่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวไปขุนให้อ้วนนี่ไม่อ้วนพอสำหรับโปรเจกต์นี้ของน้องบาสที่แบบจริงๆโปรเจกต์นี้มันมีทั้งน้องบาสเนาะมีน้องเอิร์ธมีต้นหลิวหลิวจิ๋วอยู่ไหนหลิวจิ๋วอยู่นู่นจิ๋วแล้วก็จะมีน้องโอ๊ตอีกคนนึงอยู่หลังเวทีเตรียมตัวอยู่แล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ที่นิยายค่อนข้างดังมากๆครับเป็นมาจากนิยายเรื่องเป็นเขาเรียกว่าอะไรเซนนิยายสี่หมอก็มีอีฟเซาท์นอร์ทเวสอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโจฮันนอร์ทน่าจะเป็นชื่อที่ทุกคนเคยคุ้นหูกันมากที่สุดก็คือเรื่องนี้ครับผมก็นี่น้องนอร์ทของเราผมเป็นนอร์ทครับโปรเจกต์ต่อไปโปรเจกต์ไล่มาเลยครับโปรเจกต์ต่อไปเอ๊ะใครนะต่อไปใครอีกดีนะแวมไพร์ไปแล้วไปแล้วเอาบ้านที่ร่วมกับพี่เขตละกันครับของพี่ดันครับพี่เขตถามว่าจะเป็นเรื่องFirst Degreeครับครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนในโรงเรียนก็คือต้าเป็นตัวละครครับหลักนะครับแล้วก็มีรับเชิญต่างๆก็มีเป็นต่อมีเติ้ลแล้วก็มีน้องพร้อมด้วยอีกคนนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบสาเหตุการตายของพี่ชายของต้าว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรครับผมดีไหมครับครับผมก็ครับก็วันนี้ก็จะได้เห็นไพลอตนะครับใช่ครับผมก็เป็นนิดๆหน่อยๆที่จะปล่อยออกมาให้ทุกคนดูวันนี้ครับผม
ไล่ที่เราโปรเจกต์ไม่มีตอนที่3 4 3 3แล้วป่ะ3 4 3 3ครับสวัสดีอยู่สวัสดีอยู่สวัสดีกีกีวาดทิวาครับอันนี้ก็เป็นยูริเรื่องแรกของของวาบินะครับก็จะมีน้องออมสินกับน้องมาย่าที่ก็บอกเคมีดีมากจริงออมสินสวยเนาะน่ารักอยู่คู่กันแล้วน่ารักคือในเรื่องจะเป็นเรื่องของเจ้าของร้านดอกไม้ครับที่ได้กลิ่นความรู้สึกของคนว่าเอ้ยคนนี้กำลังรู้สึกอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วบังเอิญได้ไปส่งดอกไม้ในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังก็ได้เจอกับออมสินแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยเขาเศร้าจังเลยเข้าไปหาเขาเข้าไปคุยจนเกิดความสัมพันธ์ขึ้นครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องอะไรนะอย่ามามองผมเขตเคียงดาวอ๋อเขตเคียงดาวเยอะเกินไงคือเขตเคียงดาวเป็นเรื่องที่อยากทำอีกหนึ่งเรื่องมากๆเพราะเป็นซีรีส์ดราม่าดราม่าอีกแล้วดราม่าอีกแล้วแต่เรื่องนี้มันจะเป็นเราจะมีให้เลือกดูแบบสองแบบครับก็ดูคือไปแบบแฮปปี้กับแบบดราม่าเลือกเวจบได้เลือกได้ว่าอยากดูเวไหนนะครับแต่เรื่องราวเนี่ยมันคือเรื่องความสัมพันธ์ของเด็ก2คนที่คนนึงอ่ะเป็นป่วยเกี่ยวกับโรคสมองนะครับแล้วความจำจะค่อยๆแบบหายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายรักษาไม่หายก็ตุยไปเลยอ้าวก็คือมันลอยหมดแล้วหรอไม่อันนี้มันคือพอดมันคืออยู่แล้วซึ่งเราก็จะมีให้เลือกว่าเขาจะตุยหรือว่าจะมีความสุขด้วยกันเพราะแล้วก็แบบว่าทำให้เลือกสองแบบอะไรอย่างนี้นั่นแหละครับจะเป็นโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ของวาบิที่แบบว่ารวมจากหลายๆค่ายมาร่วมงานด้วยคือเหมือนปีนี้เราพยายามจริงๆทุกปีพยายามที่จะทำงานจอยกับบ้านอื่นๆให้ได้มากที่สุดเหมือนกันครับเพราะรู้สึกว่าเราไม่เคยมองค่ายอื่นเป็นคู่แข่งเนาะเรามองเป็นพาร์ทเนอร์กันหมดแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยน้องๆแต่ละคนแต่ละค่ายก็มีความสามารถแล้วรู้สึกว่าแต่ละคนน่าร่วมงานด้วยเราก็พยายามที่จะแบบไปขอจอยมาดึงมาร่วมจอยกันสนุกดีกว่าครับก็เลยดึงมาหลายๆบ้านหลายคนมาครับเป็นโปรเจกต์แบบนี้ที่แบบดึงจากหลายๆบ้านอะไรมาพี่หนึ่งกังวลไหมครับว่าอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรื่องคิวอะไรจากที่ทำงานที่ผ่านมาตอนนี้ถ้าบ้านตรงนี้นิวไม่ได้ห่วงเลยเพราะว่าคุยกันได้หมดแล้วก็คิวไม่ยากขนาดนั้นครับไม่ยากจริงๆหมายถึงเด็กตัวเองอ่ะไม่ยากไม่ปีหน้าคือพี่บุญกับบุญคือไม่รับงานแล้วนะคือถ่ายซีรีส์อย่างเดียวทั้งปีค่าตัว2ล้านเนาะไม่พอด้วยไม่หนักใจครับเรื่องคิวไม่หนักใจครับเพราะว่าเรามีกันคุยกันล่วงหน้าประมาณนึงครับแต่หนักใจต้องพูดกับเนี่ยพี่นิวจะกับเองทุกไม่ทุกเรื่องตาเหลือกนะฮะร่างกายเองทุกเรื่องคือตาเหลือกนั่งคือปีเนี้ยเราตั้งเป้าไว้ว่านอกจากเราจะพัฒนาเบื้องหน้าแล้วใช่ไหมครับเราก็อยากพัฒนาเบื้องหลังควบคู่ไปด้วยเราก็จะมีดึงพุ่มกับต่างๆมาร่วมงานในต่างโปรเจกต์ที่เหมาะสมด้วยครับเพราะว่าเราอยากให้วาบิมีความหลากหลายมากขึ้นแม้มันจะมีแค่ direction เดียวที่เป็นของนิวใช่ไหมนิวรู้สึกว่ามันคนดูจะเบื่อได้เราเลยอยากได้หลายๆ direction เข้ามาจอยในการทำงานด้วยกันครับมีตัวอย่างนะครับมีใครบ้างที่จะมาร่วมงานขออุบไว้ก่อนครับผมครับประมาณนี้ครับผมก็พบเดียวพบกับความยิ่งใหญ่ของวาบิฮะให้พูดไงครับผมก็ฝากงานเน็กเพจของทางสตูดิโอพูดอะไรใช่เน็กเพจของทางสตูดิโอบิซาบิด้วยนะครับผมก็เป็นงานไลน์อัพนะครับผมของในปีหน้านั่นเองก็จะมีเรื่องอะไรบ้างก็ฝากทุกคนติดตามนะครับผมรับรองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วก็ไม่ได้มีแค่ได้ดูตัวไพลอตอย่างเดียวเรายังมีโชว์อื่นๆอีกมากมายดีกว่าสปอยนิดนึงใช่ครับผมให้ตื่นเต้นนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมเล่นแฮชแท็กด้วยนะครับผมกับเน็กเพจใช่ไหมครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ